ด้านในนะคะนี่เป็นห้องนวดหน้านะคะที่ตราดจ้าเดี๋ยวจะพาดูนะอันนี้คือเตียงนี่ก็คืออุปกรณ์ใดๆน่ารักไหมดูมินิมอลมีใจเนาะทุกคนด้านหน้านะคะเป็นแบบร้านตัดผมบาร์เบอร์ของผู้ชายนี่คุณนุกนะสวัสดีค่ะคุณนุกก็ทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้นะคะเรากำลังจะเคลียร์หน้าก่อนถ้าอยากมาทำเนี่ยเขาต้องใช้เวลาประมาณกี่เท่าไหร่ก็คือนัดเวลาแล้วก็เลือกว่าจะทำตั้งแต่1ชั่วโมงขึ้นไปชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยครีมนวดหน้าผักสีนะคะจะเป็นน้ำมันกุหลาบฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวรู้จะกดจุดนะคะกดจุดดินน้ำเหลืองทำให้เลือดนะคะไหลเวียนทั่วหน้าแล้วก็ทำให้ขับของเสียกลิ่นหอมดีแหลกเนาะรู้สึกดีมากเพราะแบบน้ำหนักที่คุณนุกแบบเขากดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้มันแบบดีอ่ะทุกคนมันดีมากเลยอ่ะคือยกกระชับมากเลยอ่ะแบบผ่อนคลายเป็นการมาร์กหน้าฉันจะหลับตาแล้วนี่เดี๋ยวเอาลงวิตามินให้โอ้ยมีวิตามินด้วยทุกคนนี่นะคะหน้าออกมาขนาดนี้เลยว้ายรู้สึกว่าหน้านุ่มขึ้นจริงค่ะคนทำอย่างน้อย2สัปดาห์ครั้งคุณนุกลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเปิดร้านนี้มานานแล้วหรือยังของแฟนนุ่มอะค่ะเขาตัดผมมาประมาณ4ปีได้แล้วเขามาซื้อบ้านหลังนี้กันก็มีโซนตรงนี้ว่างอยู่นุ่มก็เลยว่าทำเป็นนวดหน้าดีกว่าลูกค้าตัดผมเสร็จหรือแฟนมารอเงี้ยค่ะก็สามารถนวดหน้าได้ด้วยจริงๆร้านนุ่มอะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายครึ่งๆเลยมันเป็นส่วนตัวด้วยเพราะนุ่มว่ามีแค่เตียงเดียวนุ่มจะมีทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ไลน์แอดร้านอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจองนวดหน้าแล้วก็จองตัดผมคือมีดีท็อกหน้าใสแล้วก็ดูกระชับโอเคแต่กลัวซาเดี๋ยวอยากจะเชิญชวนให้มากันอยู่ตรงไหนคะคุณนุกก็เซิร์ช Barber House and Facial Massage ภาษาอังกฤษมากันได้เลยนะคะหลังจากที่ไปรีแลกซ์กับร้านคุณนุกมาแล้วในการนวดหน้านะคะผลักเซลล์ผิวแล้วก็มีการทรีทเมนต์อย่างฟูลออปชั่นของคุณนุกแล้วเนี่ยก็หิวมากหิวจริงนะคะไปดีกว่าทุกคนมาดูซิว่าฉันไปไหนนะคะตรงนี้นะจ๊ะมากินบ่อยมากคือสะดวกก็เลยมาบ่อยจะนอนแล้วนะนี่เบียร์ก็จะนอนแล้วนะคะที่ตราดซิตี้นะคะโรงแรมตราดซิตี้เนาะก็มาพักที่นี่หลายรอบแล้วทั้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานด้วยนะคะที่ตราดซิตี้ก็ถือว่าปลั๊กเวิร์กมากนะคะเพราะว่าอย่างหัวเตียงเนี่ยให้ดูคือจะมีรูนี่ด้วยแล้วก็หัวเตียงด้านนู้นแล้วก็ตรงข้างๆตู้เย็นแล้วก็ตรงในห้องน้ำใช้หมดเลยจ้านะคะโอเคทุกคนกู๊ดไนท์นะคะก็เจอกันพรุ่งนี้จ้าGood morning นะคะไปกินข้าวจ้ะวันนี้ฝนพรำนะคะแวะมาร้านนี้นะคะก่อนถึงสนามบินชื่อมาโกะนะคะด้านกระนูนก็คือวัดท่าโสมนะคะออปเปอร์ซิตเลยก็คือจะเป็นร้านมาโกะนะคะก็ร้านดูมินิมอลดูน่ารักมากเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะวันนี้เรามาร้านมาโกะเราได้รับเกียรติจากท่านนี้เลยชื่ออะไรคะชื่ออันค่ะคุณอันเนี่ยคุณอันเล่าให้ฟังสิว่าทำไมถึงทำร้านน่ารักขนาดนี้คะเนี่ยที่คุยกับแม่ค่ะอยากได้สไตล์แบบจะได้แบบโฮมมี่เหมือนแบบเรามากินกาแฟอยู่บ้านจะได้แบบอบอุ่นไม่ต้องเครียดแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนคิดขนมกรุบกริบอะไรพวกนี้เลยไหมนี่ดิฉันมากินครั้งที่สองใช่ค่ะเออ
คิดเองเลยใช่ไหมใช่เป็นความชอบส่วนตัวใช่ค่ะโอเคตรงนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ท่าโสมค่ะจังหวัดตากค่ะจะเป็นทางผ่านลงไปเฟอร์รี่เกาะช้างค่ะเรามานี่ต้องสั่งอะไรที่แบบว่าอยากจะให้ลองถ้ามาที่นี่ถ้าเป็นเมนูกาแฟค่ะอยากให้ลองเป็นเมนูแบล็คโรแมนใช่ค่ะจะเป็นกาแฟใส่กับราสเบอร์รี่กับเกรปฟรุตค่ะแล้วก็เห็นใครๆก็สั่งเมนูนี้จนต้องกินสโนว์สตรอเบอรี่ค่ะเป็นเมนูขายดีเลยแล้วขนมเนี่ยชีสเค้กทุเรียนทุกคนมาตัดจริงอะไรจริงอันนี้เป็นทุเรียนจากที่บ้านใช่เพราะนั้นแบบใส่ให้จุกๆเลยเพราะว่าทุเรียนตัวเองเปิดกี่โมงถึงกี่โมงปิดวันไหนเปิด 7:30 น. ถึง 5:00 น.ค่ะตอนนี้เปิดทุกวันค่ะทุกคนต้องแวะมาเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยไว้เดี๋ยวมาอัปเดตเชื่อว่าเขาจะมีเมนูใหม่ๆให้เราได้ลองอีกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจะไปคาเฟ่ในสนามบินตราดนะคะทุกคนเนี่ยเทอร์มินอลเกตทุกคนสังเกตนะจ๊ะเดินมาทางนี้จ้ะห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะเห็นปะตรงนู้นเห็นพระพุทธรูปก็คืออยู่ขวามือเลยนะทุกคนชื่อบิชอนนะคะมีครบหมดเลยของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มเบียร์ก็มารอขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะกำลังจะกลับกรุงเทพแล้วค่ะแฮปปี้มากกับบล็อกเล็กๆนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะให้ช่องนางฟ้าฉับฉวยด้วยนะคะไว้วันไหนมาตราดก็จะมาบล็อกให้ดูอีกนะคะแต่ติดตามดูนะคะนางฟ้าฉับฉวยพาไปฉับฉวยที่อื่นอีกจ้าบ๊ายบายค่ะ